ล้อมดวงใจน้อมเป็นหนึ่งเดียวเพื่ออัญเชิญขบวนพระพุทธพระรับขึ้นประดิษฐานบนเวทีได้แล้วครับที่ทุกท่านเห็นในขนาดนี้นะครับคือขบวนอัญเชิญพระพุทธพระรับซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเราชาวจังหวัดขอนแก่นครับสำหรับหลวงพ่อพระรับนะคะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยค่ะหล่อด้วยสำริดขนาดหน้าตักกว้าง11นิ้วสูง29นิ้วประทับนั่งสมาธิราบพระพักตร์รูปไข่พระนาราศกว้างพระขนมโกพระเนตรเรียลืมตาลงต่ำพระนาศิกสันทายแหงพระโอษฐ์แย้งสำหรับหลวงพ่อพระรับนะคะจัดอยู่ในกลุ่มพระพุทธรูปศิลปะลาวค่ะสกุลช่างเวียงจันทร์คล้ายกับพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะคะจากการศึกษานะครับพระพุทธลักษณะจึงสันนิษฐานว่าหลวงพ่อพระรับนะครับพระรับนะครับสร้างขึ้นโดยพระเจ้าโพธิสารนะครับพระมหาธรรมิกราชาธิราชประมาณปีพุทธศักราช2068นะครับณนครหลวงพระบางเมื่อพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชที่สวรรคตนะครับพุทธศักราช2114นะครับพระเจ้าศรีวรมงคลผู้น้อมขึ้นครองราชสืบมาขนานว่าพระยาธรรมิกราชนะครับมีรถพระองค์คือเจ้าศรีวิชัยครับหลวงพ่อพระรับได้ถูกอัญเชิญไปประดิษฐานตามที่ต่างๆหลายแห่งจนกระทั่งพุทธศักราช2332ท้าวสักบุตรชายเจ้าเมืองสุวรรณภูมิได้อพยพประชาชนพลเมืองประมาณ330ครอบครัวพร้อมนำเอาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ไปไว้เคารพสักการะเป็นมิ่งขวัญเมืองด้วยตั้งบ้านใหม่เรียกว่าบ้านลึงบอนและได้ก่อสร้างหลักเมืองฝั่งตะวันตกกระทั่งพุทธศักราช2340นะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมีพระบรมราชโองการยกฐานะบ้านบึงบอนขึ้นเป็นเมืองขอนแก่นตั้งให้ท้าวสักเป็นเจ้าเมืองขอนแก่นคนแรกมีนามว่าพระนครศรีบริลักษณ์เมื่อกล่าวถึงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในพระธาตุที่เรียกว่าพระลับจะไม่มีใครเคยเห็นปัจจุบันบ้านพระลับกลายเป็นเทศบาลเมืองขอนแก่นเหลือเป็นอนุสรณ์คือตำบลพระลับส่วนวัดเหนือเปลี่ยนชื่อเป็นวัดธาตุพระอารามหลวงสมัยหลวงปู่พระเทพวิมลโมลีเป็นเจ้าอาวาสเกรงว่าต่อไปนี้จะไม่มีใครรู้จักหลวงพ่อพระลับจึงเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในสมัยนั้นเป็นสักขีพยานเปิดเผยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้ให้เป็นพระพุทธรูปคู่เมืองขอนแก่นเมื่อวันออกพรรษาปี2537ตรงกับวันอังคารขึ้น14ค่ำเดือน10ปีจอหรือวันที่18ตุลาคม2537พระลับจึงประจักษ์แก่สายตาเป็นพระคู่เมืองขอนแก่นนับแต่นั้นมาค่ะ